ครับยก3ครึ่งทางแล้วครับบุรีรัมย์ทั้งคู่ครับตะลุมบอลแล้วยกนี้กวนวัวพันใกล้นิดคิดหน่อยแล้วครับไม่ห่างไม่ถอยแล้วสับล่างสับล่างสับล่างดึงตัวแม่เขินเลยครับดึงตัวหลบลูกที่คุณพิเชษเขินนิดนึงซ้ายหน้าขวาลงล่างโอ้ยลงล่างแม่พอเห็นคู่ต่อสู้มีอาการครับเจาะขวาล่างเลยครับแต่ว่าโดนเจาะคืนเหมือนกันครับแต่ว่าระวังนะแม่อย่าไปไต่ขวาเพลินนะครับนี่ครับอ้าวบวกมาลงล่างมาแลกกันใครดีใครอยู่ก็ลงล่างทีนึงเข้มข้นกันแล้วครับนี่อ้าวขยับเดินครับแสงตะวันครับบุรีรัมย์สะเทือนแล้วครับแบบนี้บุรีรัมย์สะเทือนแล้วอยากแตกไหมอยากซึมไหมปะลองกันลองกันหน่อยปะลองกันลองกันหน่อยสายบวกสายบวกเอาละครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นสายย่อครับมีบวกมีย่อมีสุดมีขยิ่งนิดนึงเอาละครับขวาโดนศอกเอ้าศอกขึ้นปักโอ้ยลูกนี้ฟันเลยครับนัดด้วยศอกซ้ายล็อกดูในตีเน็บเบาๆก่อนครับกรรมการเปิดโอกาสตีได้ตีตีไม่ได้นานไปแยกอ้าวครับไม่ให้เสียเวลาครับให้เกมมันไหลรื่นต่อเนื่องนะครับโอ้ยทำท่าจะมันครับคู่นี้คนจังหวัดเดียวกันคนบ้านเดียวกันเอ้าไม่เกี่ยวอะไรกับผมไผ่พงษ์สะท้อนครับไม่เกี่ยวกันมามานี่คือมวยไทยครับ5ยกไหวครูมวยไทยมงคลภาพประเจียดมีความสดสดมาโอ้ยได้อารมณ์ครับคุณพิเชษแบบนี้ครับสนุกแล้วดูในลายยก3ในขวาโอ้ยกระทุ้งแรงครับดูครับเปิดชายโครงแบบนี้ครับแม่แขนขวานั้นสอดล่างนะครับแล้วก็เปิดชายโครงคู่ต่อสู้แล้วตีด้วยขวาครับเทคนิคกลเม็ดโอ้ยซ้ายหน้าเสือบุกเอาละครับขยับมาได้1ปอนด์สายสวย2ไอ้นี่ใครอยู่ครับเสียวทุกดอกครับเสียวทุกช็อตลากมาจับลำลูกกาปทุมธานีเลยครับศอกของแสงตะวันอ้าวสวนครับเสือบุกมาดิมาดิได้ช่วงร่วมในเสียบซ้ายไข่เด็กเสียบขวาขึ้นมาคนละเม็ดคนละเข่าตีไปตีไปเจ็บแล้วจะตีไปอ่ะตีช้าแย่ก่อนกรรมการดึงออกมามาดูนอกอีกครั้งหนึ่งเสือบุกทีซ้ายยันไว้ขวาเต็มโอ้โหนี่ครับงัดล้มลงไปครับโดนแข้งแต่ได้งัดล้มไปหนึ่งทีช่วงท้ายปลายยก3แหมไม่รู้ว่าแสงตะวันนี่ปากเขียวโอ้ยฮุกซ้ายครับแหมลูกนี้ฮุกซ้ายสวยครับมันไปปลายหมัดไปนิดนึงยังไม่แรงพอครับลงล่างนี่ครับที่มีอาการโอ้ยนี่อะไรดอกนี้โอ้ยดอกที่3ครับมืดไปโดนขวาจิ้มครับลงล่างไปทีนึงแม่มีอาการขยเอกหน่อยครับเสือบุกปักด้วยศอกลงล่างอีกหนึ่งทีฟันมาสิมาสิใครดีใครอยู่ครับขาใครจะเสริมเรเดียนกว่ากันครับใส่กันมันแล้วครับคู่นี้เป็นไฮไลท์ภาพช้าผลงานของทั้งคู่ยกที่ผ่านมานะครับนี่จังหวะจามศอกไกลครับใส่กันเต็มเจ็บเลยครับบ้านเดียวกันก็จริงครับคนลำเพอครับดูครับแม่ควายโดนควายเอาเนี่ยเอาไปไหนครับจังหวะมันข้ามลูกข้ามดอกไปหน่อยครับไม่ว่ากันซ้ายหน้าซ้ายหน้าขวาหลังขวาหลังเอ้าสามทีกินเปล่าได้กำไรมานิดนึงอ่ะซ้ายหน้าได้อ่ะขวาคืนหน่อยทีนึงเสือบุกเสือบุกวันนี้โดนงัดล้มลงไปเกมเบียดกันตลอดเลยครับยังไม่ห่างยังไม่จากครับครับหนึ่งชัยวัฒน์ผู้อิสตูนครับอยู่หลังมุมน้ำเงินแม่เจาะล่างอย่างเดียวครับแสงตะวันเตะแรงมากครับซ้ายหน้ากับขวาหลังครับแลกกันขวาหลังมากเอาจิ้มมัดโอ้โหสาดกันมาสาดกันมาครับคู่นี้สนุกครับมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะสมบูรณ์แบบครับมีบูมีบุญมีมันสมองมี IQมีการจับระบบหายใจครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์รูดมาตีรูดมาเด้งเด้งตีเอาเสียงเคียร์ไม่เก็บแบบนี้ได้เสียงเคียร์ครับคุณพิเชษจะออกอาวุธสู้กันแบบนี้นะครับก็ผ่านการฟิตซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง 2-3 สัปดาห์แล้วครับชีวิตนักมวยเนี่ยอยู่กับการฟิตซ้อมครับพักผ่อนได้ 3-4 วันครับซ้อมต่อตัดลูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับ
แต่ลักษณะอาจจะดูก้ามกึ่งกันอยู่ครับเปิดโอกาสออกมาใส่กันใหม่ครับอีกครึ่งยกตัดลบมาโดนแข้งและโดนกวาดล่างนะครับลูกแก้ลูกกันครับสองล้มแล้วนะครับอย่าล้มบ่อยอย่าล้มบ่อยอาวุธได้ทรงก็ต้องไม่เสียครับล้มบ่อยๆน้ำหนักตัวมันกดลงไปกับก้นกระแทกพื้นเวทีนี้ยุบหมดได้นะครับโอ้ใส่กันเจ็บครับคู่นี้ใส่กันเจ็บครับสมศักดิ์ศรีครับบุรีรัมย์ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครโอ้ยฟังเสียงดูก็รู้ครับสนุกไปสนุกนะครับยังอึ้งอยู่ครับอ้าวซ้ายหน้าของเสือบุกแสงตะวันโดนอีกดอกนึงยังไม่เข้าคืนไหมคืนคุณพิเชษดูครับซ้ายเอาละครับแข้งซ้ายแสงตะวันกลับมาฉายได้ครับในช่วงนี้ซ้ายเอ้าเสือบุกหลงหรือเปล่าครับจะหลงหรือเปล่ายังไม่หลงครับต่อยท้องไปดูในตีโอ้ถึงตรงนี้แล้วถึงดีกานะครับคุณเชื้อชายต้องต่อเนื่องนะครับอาวุธมวยไทยฉายต้องฉายเป็นชุดครับถ้าคิดจะฉายต้องฉายเป็นชุดอย่ามาทีเดียวแล้วแช่หยุดนะครับต้องเป็นชุดต้องเป็นชุดครับอ้าวคนละทีอัดโดนอีกแล้วครับแม่แล้วอย่างเงี้ยกรรมการว่าไงฮะโดนแข้งแต่ตัดล่างได้อย่างเสียอย่างประชาชื่นเสียชายไม่มาครับโอ้โหลูกนี้ขวาครับเกือบไปนิดเดียวครับซ้ายหน้าดีครับขวาก็คืนมาอีกทีนึงลื่นจังหวะขามันลอยครับขวาอีกทีนึงเข้มข้นโอ้ยเต็มแข้งแข้งมาได้แข้งเยอะนะครับแต่ว่าก็โดนตัดล่างล้มลงไป 2-3 ครั้งครับเสือบุกกระโดดเข่าลอยเอาละครับมองแบบไหนครับเขาบอกมองให้เหมือนกรรมการครับมันก็บอกยากนะมันเหมือนกรรมการครับเพราะว่ามันเหลืออีก3ยกเอ้ยเหลืออีก3นาทีคุณเชษฐ์ไปหาเพชรอันวาหน่อยคุณเชษฐ์เพชรจะได้รับรางวัลด้วยนะครับเพชรอันวายินดีกับน้องด้วยครับช่วยกันสร้างสรรค์แชมป์รากหญ้า4สั้น2ครับซ้ายมาเล่นฝีมือแล้วชิงจังหวะชิงยังทีต่อทีแสงตะวันสลับขาใช้ก้อนเก๋าผลักออกพยายามจะเต้นฟุตเวิร์กนะครับกำลังขาต้องดีฟิตต้องถึงซ้ายนะครับไอ้ทีนึงก็ชูไม้ชูมือกันทีนึงอ่ะซ้ายมาทีนึงโอ้ยมาได้แข้งซ้ายครับแต่ว่าโดนงัดล้มแสงตะวันเอาไงดีครับตอนนี้ขยับกลายเป็นเสือบุกนะครับขยับเดินผ่านจังหวะของเสือบุกนะครับแข้งซ้ายเนียนเลยทีเดียวนะครับเตะแล้วก็เนี่ยครับทางด้านของแสงตะวันครับรับบังไม่ได้ครับหลุดอีกครับโดนนะครับขยับโอ้แม่เข็นล้มนะครับแต่ว่าโดนอาวุธแม่โดนอาวุธนะครับเอาละครับบรรยากาศในเวทีตอนนี้ส่วนหนึ่งก็บอกไม่ให้เหมือนกับว่าไม่ให้น้ำเงินเข้านะครับพี่เลี้ยงน้ำเงินก็บอกพอแล้วแสงตะวันนี่ยังเฉยๆอยู่นะครับทีมงานอ้าวอีกแล้วครับแม่โดนล้มฟ้องกรรมการนิดนึงครับเสือบุกเอาให้ชัดครับจะได้ไม่คาใจกันนะครับยังไงดีใครจะเดินใครจะบุกใครจะหวดเตะแล้วกลางไม้กลางมือครับทางด้านของเสือบุกมาละกอบอกให้ขยับครับให้ขยับอีกครับแสงตะวันตามเทรนเนอร์ของช5พยัคฆ์แล้วลูกนี้หักไม่ลงเลยครับชักยุ่งเลยครับคุณเมื่อกี้ครับตับไปตามธรรมเนียมนะครับไม่อยากจะให้เต้นกันเยอะครบ5ยกหมดยกสุดท้ายเสือบุกก้มลงกราบนักชกรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวรอการชูมือครับและคู่ต่อไปโอ้โหพลาดไม่ได้ครับรักภูหลวงบางคลาน้อยคู่มวยคลาสสิกนะครับไปรับใบคะแนนครับชูมือให้น้ำเงินครับเสือบุกหรือมาริยาบังมัดคลองตันนะครับนักจากรุ่นน้องนะครับ